สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปนานมากเพราะว่ายุ่งกับการทำงานแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่มีอะไรพิเศษแต่วันนี้มีวันนี้ดูหมาแมว วอลลี่หมาขี่ช้าเห็นแมวอยู่ใกล้เราไม่ได้เลย Wally of cat No Go วันนี้ตื่นเร็วหน่อยทำงานบ่ายสองครึ่งปกติก็จะขี้เกียจนอนตื่นสายมั่งตื่นประมาณ11โมงอะไรประมาณนี้วันนี้พี่เขาสั่งคือพวกเรารวมกันสั่งซื้อทุเรียน Yahoo! ทุเรียนจากเมืองไทยนะคะสั่งซื้อเป็นกล่องใหญ่มาเขาจะได้ฟรีจัดส่งค่ะแล้ววันนี้ทุเรียนนั้นมาถึงแล้วแล้วก็จะไปเอาที่ร้านพี่เขาสั่งให้ส่งที่ร้านอาหารไทยที่นี่ค่ะชื่อว่าร้านอันนงเดี๋ยวเราจะไปเอาทุเรียนกันไปตามไปเลย What you want to go with meจ้องไป go ต้องเอาไปด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลื้อของก็จุยกระจายขี้น้อยใจขี้โมโห come onGo. ถึงไหม Good boy. ตอนนี้เราก็จอดรถอยู่ที่ลานจอดรถหน้าข้างสถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่ร้านเราไม่จอดที่หน้าร้านค่ะเพราะว่า 1. เราไม่รู้ว่ามันจะมีที่จอดหรือเปล่า 2. เราจะได้พาสุดหล่อไปเดินด้วยค่ะโอเคไปกันเลยลืมค่ะลืมเงินโอ้วันนี้มาแขนยิ่งสั้นอยู่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะสินค้าส่งช้านิดนึงวอลลี่ no เลยค่ะนี่คือพี่กวางนะคะสวัสดีค่ะพี่กวางสวัสดีจ้าวันนี้จะมาเอาใช่ค่ะมาเอาทุเรียนเดี๋ยวตอนนี้พี่เขาก็ไปเอาให้นะคะเพราะว่าเก็บทุเรียนไว้ชั้นล่างและอีกอย่างนึงวันนี้เราเอาหมามาด้วยเอาน้องหมามาด้วยเข้าร้านน่าเกลียดค่ะก็เลยเดี๋ยวรอด้านนอกวอลลี่ you wanna come inนี่ค่ะได้แล้วทุเรียนอันนี้พี่กวางเป็นคนสั่งนะคะเรารวมกันซื้อสั่งตั้งแต่เมื่อไหร่พี่สั่งตั้งแต่วันอะไรน่ะจำไม่ได้แล้วเป็นอาทิตย์เลยอ่ะใช่อาทิตย์แล้วก็
ตามแผนส่งก็คือวันที่เมื่อวานแต่ว่านี่มันเลื่อนเลยมาส่งตอนเช้าเลยมาส่งตอนเช้าเกือบจะไม่ได้กินก็ดีเหมือนกันได้กินก่อนไปทำงานจะได้เอ็กซ์ไซส์ออกโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ปาโอเคไปลองกินแล้วโอเคถ่ายรูปมากินแล้วบอกด้วยว่าเป็นยังไงเพราะไม่ยังไม่มีใครกินกินมะแรงใช่กินหอมมากนั่งเลยอ่ะโอเคบายวันนี้ดูเลียนดูเลียนOh my god ดูเลียนวะลิดูเลียน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 วะลิหมาคิดดูมันหอมน่ากินขนาดไหนหมายังวิ่งตามไม่มองตาเลยวะลิดูเลียนดูเลียนดูเลียนได้แล้วนะคะทุเรียนแต่ว่าคือต้องเอาวางไว้ข้างหลังด้านหลังเลยค่ะเพราะว่าถ้าวางในรถคือกลิ่นคงจะเริ่มแล้วติดรถไปอีกนานเลยส่วนวอลลี่นี่ดมมาตลอดทาง right you like durian อะไรวะอะไรคือทุเรียนวะตอนนี้เที่ยงแล้วพอพักเบรกพอดีเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วไปดูกันว่าพอจะชอบทุเรียนไหมอาการของเขาจะเป็นยังไงเมื่อได้กลิ่นหรือกินทุเรียนเข้าไปอ้าวเรากลับมาพอดีDo you like durian? Do I? Yeah. You're videoing?I can't remember if I ever had it. I'm scared. I'm scared than I am of most things in Thailand. I want you to try today. Okay? Oh, okay. I want to see your face. Okay. Okay. Let's go. All right. Go, Wally. Ready? I'm ready. I can smell it from here.No. I'm very scared. This one, Paul. Oh, they cut it. Or they have their own little packaging. เดี๋ยวจะให้ Paul ลองนะคะ How you feel the smell? Okay. I don't. Too bad. Too bad, huh? Okay, you can try the small one. Oh, it's got a little. I don't know. It's kind of interesting smell. Not too bad.Mm-hmm. Yeah, take it out. Yeah. Take it out. I'll take this off. Mm-hmm. It's a weird taste, and I don't like the texture. This is king of Thai food. Uh-huh. It's good. You see what well, you want? Want some. Yeah. Don't give him too much. No, I won't give him. Oh, long ไปนิดเดียวนิดหน่อย Doesn't need much. Mm. Oh wow! You eat the whole thing.This expensive thing, Paul. Oh, you should to get one. Oh, you should to get some. It's alright. อันนี้ฟรีจะส่งนะคะ3กล่องกล่องละ35ดอลลาร์ก็3กล่องก็105ดอลลาร์ก็3,000นิดๆนะคะกินยันเม็ดค่ะจะกินยันเม็ด I said it's expensive thing so I will eat the whole thing and see it too
You can eat the seed? Yeah, I know, no, 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 I'm just kidding. Oh. Just kidding, expensive thing. Mm-hmm. Boy. I want more, a little, one more bite. One more, awesome. Just to make sure. You, big bite. I'm scared of it. Big bite. Well, I want a big bite. I feel like I'm a kid again. Ugh. Okay, I'm glad. This is mine. สั่งมาเยอะเพราะว่าพอดีลูกสาวลูกชายเขาก็จะมาหาบ่อยๆก็เลยกะว่าจะสั่งมาเผื่อเขาด้วยเพราะว่าตอนแรกสั่ง2กล่องกลัวว่าจะไม่พอ1คือไม่พอสำหรับเราถ้าเราแบ่งกับคนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะ2หรือ3ภูกลัวจะไม่พอกลัวจะไม่พอก็เลยสั่งเพิ่มเป็น3กล่องเลยแต่ปรากฏว่าลูกสาวแอนat the camping yeah later and we're camping ใช่ทั้งคู่เลยเขาแคมปิ้งอยู่ยูทาห์ ใช่ยูทาห์นะคะเขาไปแคมปิ้งอยู่ยูทาห์กับก็คงจะวันเสาร์วันอาทิตย์นู่นแหละแล้วนี่เพิ่งจะวันพฤหัสแล้วคิดว่ามันจะเหลือถึงไหมคะ แล้วกว่าเขาจะจัดส่งมาก็หลายวันแล้วก็เลย kid again. Your Brussels sprouts. No! No Brussels sprouts. You want Can you grow anything from the seed? I thought it was illegal. I have like seeds no. or the smell or something. Fin world. Sap. I love like it. Not too light. Not too light.I mean, it doesn't smell as bad as I pictured it smelling. It doesn't smell as bad as I thought it would smell. It's just weird. King of Thai fruit. Yeah. If you eat too much, it might make you sick. It's fever, something really? Like that. Yeah. So we have Queen of Thai fruit. Uh-huh. Queen of Thai fruit.Fruit we call mangosteen. Yeah, I had that. You know that? Yeah. We call this one is hot one. Make you hot, make you fever, blah blah blah. Mangosteen make you calm down. Cool down. You know. So, to make sure people always buy both of them, durian and mangosteen.So, when you finish this, you can eat a mangosteen after this, and it won't make you sick. So what are you gonna do? I won't sick. I don't believe that for a second. No, I never sick from this. Oh, really? Mm-hmm. I'm glad no one here. Mm-hmm. Just me. It's all you. 3,000 กว่าบาทกินไปเลยค่ะ1ปี Just one a year. Huh? One a year. Whew, God. Expensive. Some people sell for $40. Product of Thailand. Mm-hmm. Premium quality. They said overnight. Yeah. But I don't know how many overnight. Understand? Yeah. Well, it's hard to But get it to But it's okay. It's still good.I cannot stop eating. The same way with cookies. When you're my wife. Yes, the same with cookie. It's not gonna make you sick. No. Not sick. Okay. I'm gonna have to walk away. Okay, I will enjoy. I will enjoy myself. I'm gonna go outside. ก็ถือว่าคุณภาพยังดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีช้ำบ้างอะไรบ้างแต่ว่ารสชาติก็ยังไม่เปลี่ยนแต่คิดว่าทิ้งไว้นานไม่ได้ค่ะต้องจัดการ
ให้หมดท้องเสียดีกว่าของเสียค่ะนอกจากเงินออกแล้วทุเรียนก็ยังมาอีกและเป็นช่วงที่เพอร์เฟกต์มากกินก่อนไปทำงานนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งค่ะเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งจะไปทำงานก็คิดว่าไม่หวั่นค่ะไม่หวั่นว่ากินไปเท่าไหร่จะอ้วนไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานค่ะOh, oh, oh.